ใช่ครับเมื่อคืนไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาครับแหมอยากตอบก็เกินไม่รู้ครับผมเมื่อคืนไปเซอร์ไพรส์ครับครับผมไปเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะก็จริงๆเต้ยเขาก็รู้อยู่แล้วเราก็ไปแล้วก็เขาก็รอถ่ายคลิปอยู่แต่ตัวเขาแข็งไม่ใช่ก็มันคือเราเล่นคู่กับเล่นกับเต้ยคู่กับที่ญี่ปุ่นเมื่อวานแล้วก็มันก็ไม่มีเวลาเตรียมเขารู้แล้วว่าคือแน่จะต้องมาแน่นอนคือถ้าไม่มาคือเป็นเรื่องของการไม่หรอกแต่เขาก็รู้แกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเซอร์ไพรส์แน่ๆไม่ได้ว่าแบบว่ารู้ใจการว่าต้องมาแน่ๆประมาณนั้นครับผมใจสนใจเอาเวลาไหนไปเตรียมของเตรียมแค่จริงเตรียมก่อนบินไปญี่ปุ่นเตรียมก่อนล่วงหน้าก็สัปดาห์นี้เอาไว้แล้วกลับมาก็ไปจัดการเขาไม่รู้ว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้แต่เขารู้ว่าเรามาเขาบอกว่าตอนแยกกันที่สนามก็โค้งก็รู้ว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะอันนี้จริงนะแต่เค้กก็เป็นเซอร์ไพรส์ว่ามีของขวัญให้ก็มีครับผมซื้ออะไรเป็นปากเป็นรูปที่ศิลปินวาดใครครับเขาชอบป่าเขาชอบเขาคือเคยไปดูด้วยกันแล้วเขาชอบศิลปินชื่ออะไรครับเป็นไทยหรือต่างชาติคือเพื่อนเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ก็แนะนำว่าดีเล่นได้ซื้อได้แล้วก็คิดว่าคือก็อยากเราก็โตแล้วเราก็อยากใช้ของขวัญอะไรที่มันแบบไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นของที่มันมีคุณค่าอะไรเงี้ยที่เราไม่ค่าอยู่นะค่าอยู่ค่าอันนี้ประมูลป่ะประมูลหรือว่าซื้อมาเลยราคาจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเขาชอบแล้วก็เขากำลังจะเข้าบ้านใหม่เราก็เลยอยากให้เป็นของที่มันไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่มีคุณค่าไม่ใช่ของรีแอคชั่นเขาตอนที่เราเอาไปให้โอ้โหนี้เลยอ่ะโอ้มันใหญ่มันใหญ่แล้วก็ขนาดเท่าไหร่ขนาดประมาณไหนได้กี่นิ้วขนาดลูกก็เมตรกว่าลูกเมตรเลยหรอใครถามแต่ถามก็เมตรกว่ามันยาวก็เป็นรูปป่าพอมันต่อมันก็ใหญ่ดีครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเล่นอยู่สนุกรู้ถามว่าจะเซ็นเนี้ยไปไหนต่อเซ็นที่ข้างใช่ไปกินข้าวกับดินเนอร์กับเพื่อนอาจจะมีสถานอีกนะคะจะได้รอดูในไอจีคุณเข้ามาคุณมาคุณเข้าไหมคะเข้าทำไมเมื่อยก็มันคงก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคือมันก็เขาก็โตแล้วก็30แล้วก็ไม่ใช่อะไรที่มันต้องขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นอะไรเรียกว่าเป็นวันที่เราใส่ใจกันและกันอะไรเคยคิดถึงบ้างที่เราจะทำสมควรครับคนที่ถามแรงตลอดเลยถามแบบตอบยากครับเคยเป็นธรรมดาจริงๆเรื่องนี้อะไรกันด้วยยังไปกลับไปญี่ปุ่นครับใครตื่นสายวิเล็กตื่นเร็วทุกวันนะเล็กตื่นมารอทุกวันเลยแล้วใครตื่นสายฮะก็ไม่มีนะเสียงหอนไม่มีนะทุกคนก็ตามเวลาทำไมถึงถามว่าใครตื่นจริงจริงน้องนั่นแหละอุ้ยน้องเขานั่นแหละไม่ถึงคนก็ตามเวลาเรียกว่าได้ทำไปตามแผนทุกอย่างเลยการไปเที่ยวอะไรต่างๆที่ระวังไว้ไม่ได้เที่ยวอะไรเลยครับก็คือตื่นมาก็ไปเล่นสกีตัวเดียวก็คือเล่นสโนว์บอร์ดกับสกีไปด้วยใช่สโนว์บอร์ดกินมาที่ผ่านมาทุกคนไทยแค่ไหนมาไม่ใช่ครับผมใช่ครับผมเก่งมากถ้าเดิมไม่เราก็เล่นไปเรื่อยครับผมก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันคือฟีลเดียวกับคนที่บอกว่าดำน้ำมันเปลี่ยนโลกเปิดโลกใหม่เรียกว่าสนุกคือมันไปอยู่บนไหนมันอยู่บนภูเขาอยู่บนหิมะก็สนุกมากเป็นอีกแอคทิวิตี้หนึ่งที่สนุกหนาวไม่อบอุ่นหนาวแต่อบอุ่นเพราะว่าเวลาของมันเกิดขึ้นเขาประคองกันเลยนะคะ
ามอะไรก็ไม่รู้ถามเรื่องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเออเอ้าคนต่อไปพร้อมมั้ยครับผมไม่ค่อยได้มีลูกมีลูกด้วยกันจริงๆตัวผมเนี่ยไม่มีลูกทุกคนนะคือมันเหนื่อยทีเนี้ยคือมันด้วยความที่พอเราอยู่บนเขาอะหนักมากเรามีลูกมีอย่างใช่เขาที่เราเขาที่เรารู้สึกจะมีเวลาว่างมีเขาแล้วทีนี้ก็มาตอบไม่สามารถระบุตรงๆได้เพราะเป็นอากาศใช่คือเต้ยลงรูปเต้ยแล้วบอกว่าผมจะนำด้วยฉันเองนะโอเคสัมภาษณ์แล้วก็กระซิบอะไรโอเคบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ